วันนี้เนี่ยแกทำให้แสบมากเลยก็แปลงตกใจนี่พี่อ้นขวัญอ่อนจริงเลยอย่าคิดว่าฉันไม่รู้นะว่าแกจะเอาหน้าคุณย่าแต่ฉันไม่เอาเรื่องแกก็ได้แต่ขอยืมเงินหน่อยได้ไหมสัก 3,000 เดี๋ยวสิ้นเดือนใช้คืนให้ให้เลยก็ได้ไม่ต้องยืมจริงเหรอเดี๋ยวหน่อยทีหน้าทีหลังอย่าให้มากเกินไปนะเว้ยยังไงฉันก็เป็นพี่ชายแกเพื่อนก็อย่าพูดถึงพ่อแบบนั้นอีกแล้วกันเดี๋ยวขอตังค์แค่ 2,000 ดินี่แกชกหน้าฉันขนาดนี้เนี่ยจะไม่ทำขวัญกันหน่อยเหรอไปรอที่ห้องเดี๋ยวไปให้ขอบใจมากนะน้องชายบาย 5,000ฉันเคยบอกเธอว่าไงจำไม่ได้เหรอก็รินเห็นว่าคุณอ๋อยไม่ได้ใช้เปียโนคุณพ่อเล่นรินก็เลยคิดว่าน่าจะฟังได้ค่ะเธอนี่มันก็คุณอ๋อยบอกเองนะคะอะไรกันคุณหน่อยเล่นสมุดโน้ตค่ะหนังสือตั้งเยอะตั้งแยะทำไมไม่ให้เพื่อนช่วยรินถือไหวค่ะปวดเจ็บจะไปไหนไปส่งอาจารย์จินตนาค่ะคุณอ๋อยไม่ต้องค่ะไม่จะโดดเรียนไปไหนเนี่ยไปกรุงเทพว่าไงนะนี่จะหนีไปกรุงเทพเลยเหรอแน่นอนสิเรมเสียเงินตั้ง 3,000 ก็ต้องคุ้มค่าหน่อยสิขืนฉันพาแกไปอ่ะนะคุณย่ากับเบนเล่นงานฉันตายเลยไม่เอาด้วยหรอกงั้นต้องเงินคืนมา
แล้วค่าเครื่องบินมีเหรอเออไปก็ไปวะสวยจริงๆเลยอ่ะนี่คิดยังไงอยากไปกรุงเทพขึ้นมาฮะไม่นึกอะไรหรอกแค่เบื่อบ้านแล้วก็เบื่อคุณแม่ถ้าจะบ้าทีหลังมามือเปล่าก็ได้นะแม่ฟองจันพอดีฉันไปเที่ยวเชียงใหม่มานะคะก็เลยอยากจะมาฝากท่านหวังว่าคงไปเที่ยวพักผ่อนไม่ใช่ไปหาเด็กสาวมาทำงานอีกนะอุ๊ยแหมคุณท่านก็ฟองอ่ะเลิกแล้วล่ะค่ะให้มันจริงเถอะอย่าให้ใครมาฟ้องถึงหูฉันชัวร์ล่ะสวัสดีค่ะคุณยายคิดถึงจังเลยค่ะหายไปนานจังเลยนะคะลืมหลานแล้วหรอคะโอ้ยลืมเลยมันอะไรกันยายอ่ะลืมหลานเลยโอ้ยดูสิคะคุณท่านช่างออดช่างอ้อนเนี่ยเหมือนใครก็ไม่รู้สวัสดีค่ะครูแล้วเป็นอะไรมาล่ะเนี่ยหน้าตาบอกบุญไม่รับเชียยายฟองจันมาค่ะครูเอื้องไม่อยากให้รินไปสนิทสนมกับยายนั่นเลยนะคะคนทำอาชีพแบบนั้นน่ะน่ารังเกียจจะตายนี่เขาเลิกแล้วไม่ใช่หรออย่าไปเชื่อค่ะครูพวกผู้ชายที่วิทยาลัยเอื้องเขาก็รู้กันทั้งนั้นนี่เอื้องถึงยายฟองจันเขาจะเป็นแม่เราเนี่ยนะแต่เขาก็มีจิตใจดีนะเอื้องถ้าเขาไม่เอารินมาฝากคุณท่านแต่เลี้ยงไว้รับแขกเองเนี่ยป่านนี้รินก็คงไม่มีอนาคตที่ดีแบบนี้หรอกก็หนูไม่ชอบนี่คะรินน่ะเหมือนน้องสาวแท้ๆของหนูหนูเลี้ยงของหนูมาหนูห่วงหนูไม่อยากให้น้องไปเกี่ยวข้องกับคนพวกนั้นเอาละเอาละครูไม่เถียงกับเธอละเออนี่ครูเอาใบสมัครเรียนตัดเสื้อมาฝากเธอด้วยอ่ะขอบคุณค่ะครูนี่เอื้องจะไม่เรียนต่อปวสแน่นะไม่ดีกว่าค่ะครูหนูหัวไม่ดีปีนี้จบได้ก็บุญแล้วค่าเรียนมันแพงเหมือนกันนะคะครูเรื่องค่าเรียนน่ะไม่ต้องเป็นห่วงนะเดี๋ยวครูจะช่วยออกให้เองจะได้ไม่ต้องไปรบกวนคุณท่านขอบคุณค่ะครูจ้าขอให้เอื้องเนี่ยตั้งใจเรียนจริงๆครูสนับสนุนเต็มที่จ้ะหนูเย็บเสื้อเป็นเมื่อไหร่หนูจะให้ครูใส่คนแรกเลยนะคะจ้าแล้วครูจะคอยใส่นะคอร์สนี้หนูมิ้นเหรอจ๊ะหนูเจอยายเปรมบ้างหรือเปล่าไม่ได้ติดต่อมาเลยเหรอเอาอย่างนี้แล้วกันจ้ะถ้าเกิดว่ายายเปรมโทรมาหาหนูนี่นะหนูรีบโทรมาบอกป้าเลยนะจ้าจ้าคุณเบนมีอะไรจะใช้หนูเหรอคะวันนี้ที่โรงเรียนนะแกเห็นคุณเปรมบ้างหรือเปล่าไม่เห็นค่ะมีอะไรเหรอคะไม่ใช่เรื่องของแกจะไปไหนก็ไปไปไปสิมายืนอยู่ได้ยืนขวางหูขวางตาอยู่ได้ผิดก็คอยเฝ้าเตือนเรื่อยมา
นี่ฉันพาแกเที่ยวมาทั้งวันแล้วนะขอฉันแวะมาเจอเพื่อนนิดหน่อยไม่ได้หรือไงฮะเดี๋ยวกลัวแม่ดุกลัวหรอกป่านี้เขายังไม่รู้ด้วยซ้ำมาว่าเปรมไม่กลับบ้านคิดถึงแม่ดิเนี่ยจะรีบกลับบ้านไปให้แม่เล่านิทานก่อนนอนให้ฟังหรือไงเหลือโอ๊ยเจ็บน้องกล้วยเร็วๆนะเนี่ยทันไฟเช้าอยู่แล้วนะใครวะเฮ้ยพวกเราเอ้าโมไอ้อ้อนมาแล้วเว้ยเฮ้ยเฮ้ยพาใครมาด้วยวะเนี่ยแจ้งน้องสาวน้องสาวเฮ้ยน้องสาวเชิญเลยครับคนสวยรถติดอ่ะยังลูกคุณแม่คะรอเดี๋ยวนะค่ะไปเปิดประตูหน่อยป่ะมีอะไรยายเบนมาหาแม่ซะดึกดื่นคือยิ้มเป๊ะมาค่ะยิ้มเป๊ะหายออกจากบ้านไปอะค่ะนี่ดึกดื่นป่านนี้แล้วยังไม่กลับมาเลยอะตายจริงแล้วโทรตามบ้านเพื่อนหรือยังหนูโทรแล้วค่ะแม่แต่เพื่อนเขาบอกว่ายายเปรมไม่ได้ไปเรียนนะคะแล้วทำไมเพิ่งมาบอกแม่เอาป่านี้ล่ะก็เบนเห็นว่าคุณแม่ไม่ค่อยรักลูกเบนเท่าไหร่อ่ะเบนก็กลัวว่าถ้าเบนบอกคุณแม่ไปคุณแม่ก็จะว่าแกอีกก็ใครไหนจะดีเท่าแม่ดารินล่ะคะเลิกคิดแบบนี้สักทีเถอะแม่เบนนี้เราสอนรู้สอนเห็นอยู่ได้ออกไปสิไปสิคุณแม่ค่ะคุณแม่ต้องช่วยเบนด้วยนะคะเบนจะบ้าอยู่แล้วอ่ะขอบคุณมากครับว่ายังไงตาอ๋อยเขาบอกว่ายังไม่เจอใครที่มีรูปร่างหน้าตาเหมือนเดียเปรมเลยครับไม่มีอุบัติเหตุก็สบายใจไปเปล่านึงเธอทะเลาะอะไรกับลูกสาวหรือเปล่าแม่เบนหูยคุณแม่ก็ทะเลาะกันทุกวันละค่ะเด็กสมัยนี้มันเลี้ยงยากเลี้ยงเย็นกรรมนั้นมันตามทันดีจริงๆนะติดต่อคุณอ้นไม่ได้เลยค่ะปิดเครื่องตลอดเลยอะตาอ้นนะตาอ้นเพิ่งพาอะไรไม่ได้เลยจริงๆฮัลโหลพี่อ้นครับฮัลโหลตาอ้นเหรอยายเปรมอยู่กับเราหรือเปล่าที่ไหนกรุงเทพนี่เราไปทำอะไรกันสองคนที่กรุงเทพอะฮะคุณแม่คะ
หนีโรงเรียนไปเที่ยวถึงกรุงเทพแล้วยังก่อเรื่องจนถูกตำรวจจับอีกแม่ว่ามันจะหนักข้อเกินไปแล้วนะก็แล้วคุณแม่จะปล่อยให้หลานติดคุกเหรอคะก็ในเมื่อพร่ำสอนกันทุกวี่ทุกวันแล้วยังไม่เชื่อก็คงต้องปล่อยให้ประสบการณ์ชีวิตสอนแทนแล้วล่ะปล่อยให้อยู่ในคุกสักวันสองวันก็ดีแล้วล่ะเพื่อจะเป็นผู้เป็นคนขึ้นมาบ้างโอ้ยคุณแม่คะไม่ได้หรอกค่ะถ้ายายเปรมติดคุกนะคะเบนยอมตายดีกว่าค่ะเธอตายไปก็ไม่มีอะไรดีขึ้นมาหรอกแม่เบนคุณแม่เรื่องนี้แม่ไม่ยุ่งด้วยเธอจะจัดการยังไงก็สุดแต่เธอก็แล้วกันคุณแม่นะคุณแม่ทำไมถึงใจร้ายใจดำกับหลานขนาดนี้นะแม่มาเร็วสุดได้ก็แค่นี้แหละแล้วรู้หรือเปล่าว่าคุณยายจะตัดหางปล่อยวัดเราละแล้วพอกันเลยทั้งพี่ทั้งน้องนะพี่หลังนั้นแม่จะจับส่งโรงเรียนดัดสันดาไส้เข็ดเลยหัวเป็นอย่าเหมารวมสิครับไอ้คนที่มาค้าไปผมพาไปเนี่ยก็ลูกสาวอายนะฮะผมอยากไปไหนล่ะก็ถ้าตัวเองไม่พาเขาไปปาร์ตี้บ้าๆบอๆจะโดนจับมะแล้วใครที่เต้นผีบ้าตัวเองมีผีบ้านี่พอกันทั้งคู่เลยนะหยุดทะเลาะกันได้แล้วให้ตำรวจจับส่งเข้าห้องขังนอนอีกคืนเลยไปกลับบ้านผมยังไม่กลับครับไม่ได้เราต้องกลับกับอาเดี๋ยวนี้ก็ผมยังไม่อยากกลับเลยครับไม่กลับใช่ไหมงั้นเราโทรไปบอกย่าเราเองนะยาคงไม่ตีเราสองคนให้มันเหนื่อยแรงอีกแล้วเพราะมันเปล่าประโยชน์คุณแม่คะเด็กๆไปนอนในห้องขังมาตั้งคืนนึงแล้วคงจะหลาบจำกันแล้วล่ะค่ะให้มันจริงเถอะยาไม่รู้จะหาวิธีอะไรมาลงโทษพวกเราแล้วอยากเห็นย่าตายเร็วนักหรือยังไงถึงได้ขยันสร้างปัญหากันนักคุณยายคะเปรมก็ไม่ได้อยากทำให้คุณยายไม่สบายใจสักหน่อยอ่ะแต่เปรมเบื่อบ้านเบื่อคุณแม่ที่บ่นเปรมทุกวันนะคะอ่ะนี่ยายเปรมทำไมมาว่าแม่อย่างนี้ล่ะเอาละค่ะในเมื่อเรื่องนี้คุณแม่ไม่ลงโทษก็ถือว่าเรื่องนี้จบไปก็แล้วกันค่ะเด็กๆคงจะหลาบจำกันละนี่แล้วต่อไปอย่าทำแบบนี้อีกนะคุณแม่คะแล้วเรื่องที่จะส่งยายเปรมเรียนเมืองนอกล่ะคะคุณแม่จะว่ายังไงเพราะว่าตอนนี้ยายเปรมก็ใกล้จะจบม.6แล้วนะคะเบนจะได้เตรียมการได้ถูกถ้าคิดจะแก้ไขปัญหาลูกสาวด้วยการส่งไปเรียนเมืองนอกแม่ไม่เห็นด้วยหรอกนะแหมคุณแม่ก็อย่ามองเบนในแง่ร้ายแบบนั้นสิคะเบนก็แค่เห็นว่ายายเปรมน่ะหัวไม่ค่อยดีถึงจะเอ็นทานไปเนี่ยก็คงไม่ติดหรอกค่ะอย่างน้อยไปเรียนเมืองนอกเนี่ยก็ยังได้ภาษากลับมานะคะคิดให้ดีนะแม่เบนขนาดอยู่บ้านเดียวกันแท้ๆยายเปรมยังก่อเรื่องขนาดนี้แล้วถ้าอยู่ไกลกันคนละซีกโลกไม่เสียผู้เสียคนกันไปเลยเหรอคุณแม่คะที่เปรมเป็นแบบนี้นะคะก็เพราะว่าคบเพื่อนไม่ดีค่ะนี่นะคะถ้าเกิดว่าลองได้เปลี่ยนสภาพแวดล้อมใหม่เนี่ยยายเปรมต้องปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นได้แน่ค่ะตกลงจะดึงดันส่งลูกไปให้ได้ใช่ไหมเอ้าไม่จบนอกก็ไม่มีเกรดสิคะคุณแม่เธอเอาอะไรมาวัดแม่เองก็จบในเมืองไทยแล้วก็ได้เป็นถึงครูบาอาจารย์มีคนนับหน้าถือตาไปทั่วมันคนละยุคคนละสมัยกันแล้วนะคะคุณแม่การศึกษาฐานะไม่ใช่เครื่องแบ่งชั้นแบ่งเกรดคนการมีคุณธรรมการทำความดีต่างหากล่ะที่จะช่วยยกระดับความเป็นคนของเราให้สูงกว่าคนอื่นได้เปลี่ยนทัศนคติเสียใหม่ด้วยนะแม่เบน
ตกลงเบนส่งยายเปรมเรียนเมืองนอกนะคะก็สุดแล้วแต่เธอก็แล้วกันคุณย่าถ้าส่งเปรมไปก็ต้องให้ผมไปด้วยนะครับผมไม่ได้ดูแลยายเปรมไงฮะคุณย่าถ้าคุณย่าส่งผมไปผมจะตั้งใจเรียนและเอาปริญญามาให้คุณย่าให้ได้นะครับด้วยความรักและห่วงก็ดีเหมือนกันนะคะคุณแม่ให้พี่น้องสองคนเนี่ยเขาไปด้วยกันจะได้ช่วยดูแลกันไงคะช่วยกันข้าวคุกอย่างวันนี้นะสิไม่ได้หวังเงินทองก็เอาอย่างนี้ไหมล่ะคะคุณแม่คุณแม่ก็ให้ตาอ๋อยเนี่ยหลานชายสุดรักสุดดีของคุณแม่เนี่ยไปด้วยอีกคนนึงจะได้ไปคอยคุมอีสองคนนี้ไงคะคุณแม่จะได้วางใจผมไม่ไปนะครับคุณย่าผมจะเรียนปริญญาตรีที่เมืองไทยครับและผมก็มีคณะที่ผมอยากเรียนแล้วด้วยผมจะเรียนดนตรีครับโลกใบนี้กว้างใหญ่มากมายที่เจ้าต้องรู้เจ้าจงเรียนรู้ดีเชื่ออยู่ที่ตัวทำสูงต่ำอยู่ที่ทำตัวชาติกำเนิดหน้าที่การงานฐานะไม่ใช่เครื่องบอกวัดความสูงต่ำของคนได้มีแต่ความดีเลวที่ตนเองกระทำเท่านั้นที่เป็นเครื่องชี้วัดย่าดีใจด้วยนะลูกที่ได้เรียนในคณะที่วาดหวังไว้ได้ต้องตั้งใจเรียนให้มากๆนะครับคุณย่าย่าจะให้รถไว้ใช้ที่กรุงเทพคันหนึ่งจะได้ไปเรียนสะดวกสะดวกนะขอบคุณมากครับแล้วช่วงนี้ก็หัดขับรถให้คล่องๆล่ะครับคุณย่าคุณไม่ต้องให้อะไรแล้วนะเพราะได้รางวัลใหญ่ไปแล้วนี่แล้วช่วงนี้ยังเล่นเป็นโนอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวเล่นให้ย่าฟังหน่อยสิลูกได้ครับคุณย่าอยากฟังเพลงอะไรครับอะไรกันคุณท่านแนวของว่างไหมคุณอ๋อยค่ะวันนี้วันดีอย่าอารมณ์เสียสิคะทานให้หมดนะคะเสร็จแล้วก็ออกไปได้ละอะไรอ่ะของขวัญค่ะสำหรับนักศึกษาใหม่ขอบใจดีใจด้วยนะคะขอให้คุณอ๋อยเป็นนักเปียโนที่เก่งๆแล้วก็ดังระดับโลกเลยค่ะออกไปได้ละใครเอ่ยอ
ใส่กระเป๋าให้ฉันด้วยค่ะอะไรกันยายเปรมนี่ทำไมเอาเสื้อผ้าไปแค่นี้เองล่ะลูกนี่ไป4ปีนะไม่ใช่4วันก็ไปซื้อใหม่เอาที่นู่นสิคะคุณแม่จะขนไปทำไมให้มันหนักล่ะอุ้ยนี่จะไปซื้อทำไมมันเปลืองเงินเปลืองทองคะแล้วเสื้อผ้าเราอ่ะถ้าเราไม่ใส่แล้วใครจะใส่ใครอยากใส่ก็เอาไปสิคะให้นักเรียนมันก็ได้ถือว่าเอาบุญเพราะว่าชาติเนี้ยมันคงไม่เป็นยาซื้อของแบบนี้มาใส่ละค่ะคุณแม่น้ำหน้าอย่างมันเนี่ยนะเสื้อตัวละ99บาทเนี่ยก็หรูแล้วลูกเอ้านี่ระวังหน่อยสิเดี๋ยวเสื้อก็ขาดหมดหรอกขอโทษค่ะยายขาอวยพรให้เปรมหน่อยนะคะเปรมจะเดินทางวันนี้แล้วยายขอให้เราเดินทางโดยสวัสดิภาพอยู่ไกลหูไกลตาผู้ใหญ่ต้องคุมตัวเองให้ได้ตั้งใจเรียนให้จบแล้วก็กลับมาไวๆนะค่ะคุณยายคุณย่าครับผมจะทำตัวใหม่ตั้งใจเรียนแล้วปริญญากลับมาให้คุณย่าให้ได้นะครับให้มันจริงเธอดูแลน้องให้ดีนะตาอ้นอย่าชวนกันเสียล่ะครับคุณย่าย่าให้ไปอยู่ต่างบ้านต่างเมืองแบบนี้ค่อยท่านติดคอไว้คุ้มครองนะลูกส่วนเรื่องพ็อกเก็ตมันนี่เดี๋ยวย่าจะให้แม่เบนเขาไปคนจัดการให้ก็แล้วกันขอบคุณค่ะคุณยายครับไปกันได้แล้วคุณพระคุณเจ้าคุ้มครองนะค่ะครับผมไปครับคุณย่าดีให้ครับโชคดีนะพี่อ้นเออแกเหมือนกันน่ะไปแล้วนะไอ้อ๋อยเอ้าเร็วๆเข้าลูกเดี๋ยวรถติดค่ะไปนะคะคุณแม่เดินทางโดยสวัสดิภาพทุกคนนะลูกนกแขกเต้าสองตัวเป็นพี่น้องกันคืนหนึ่งเกิดพายุใหญ่พัดลูกนกแขกเต้าสองตัวแยกออกจากกันตัวหนึ่งพลัดไปอยู่หมู่บ้านโจรในโจรเลี้ยงเอาไว้ชื่อว่านกพุ่มหอกอีกตัวไปอยู่กับพระฤาษีได้ชื่อว่านกดอกไม้พอนกทั้งสองเติบใหญ่ก็มีนิสัยใจคอแตกต่างกันนกที่อยู่กับโจรมีนิสัยดุร้ายนกที่อยู่กับฤาษีก็มีนิสัยสุภาพอ่อนโยนมีเมตตาจิตเห็นไหมรินเด็กทุกคนเกิดมาก็เปรียบเสมือนผ้าขาวต่อจากนั้นก็ขึ้นอยู่กับการเลี้ยงดูว่าจะแต่งแต้ผ้าขาวผืนนั้นให้มีสีสันลวดลายยังไงบ้างค่ะคุณท่านอ่านต่อสิจ๊ะวันหนึ่งพระราชาได้เสด็จมาล่าสัตว์ในป่าพวกโจรรู้เข้าจึงพากันหนีไปหมดเหลือแต่นกพุ่มหอกกับพ่อครัวตกดึกพระราชาตื่นบรรทมได้ยินนกพุ่มหอกชักชวนในพ่อครัวรอบฆ่าพระองค์เพื่อเอาทรัพย์สมบัติพระราชาตกพระทัยเลยหนีไปถึงอาสมของพระฤาษีเจอนกดอกไม้เฝ้าอาสมอยู่ตัวเดียวนกดอกไม้ให้การต้อนรับพระราชาอย่างดี
จนพระราชาพอพระทัยมากจึงอุปการะนกดอกไม้และพระฤาษีให้ไปอยู่ในวังอย่างมีความสุขซึ่งในชาติต่อมานกพุ่มหอกก็คือพระเทวทัตและพระราชาก็คือพระอานนท์ส่วนนกดอกไม้ก็คือพระพุทธองค์นั่นเองเป็นยังไงอ่านนิทานชาดกเรื่องนี้แล้วได้ข้อคิดอะไรบ้างล่ะได้ข้อคิดว่าหนูโชคดีนะสิคะที่ได้คุณท่านเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนถ้าหนูไม่ได้มาอยู่กับคุณท่านก็คงไม่มีความสุขแบบนี้แล้วค่ะปากหวานนักได้เราด้วยความนี่คือความภาคภูมิใจของฉันนะดารินอย่าทำให้ฉันผิดหวังนะเฝ้าอบรมดูแลด้วยใจไม่มีที่อื่นเล่นนั่งไงรู้ไหมกระจกในห้องครูแตกมันกี่บานแล้วใครเป็นคนเตะเยี่ยมมากเลยว้าวครับขอบคุณมากครับครูโอเควันนี้เราแค่นี้ก่อนดีกว่านะได้ครับอ้าวอาจารย์น้องแมนสวัสดีครับพาเด็กๆมาซ้อมเหรอครับครับครับเฮ้ยอาจารย์ใช้ห้องเสร็จหรือยังเสร็จเรียบร้อยแล้วครับตามสบายเลยครับขอบคุณนะครับครับนักเรียนจับเครื่องนะครับเรามาต่อเพลงเก่าดีกว่าเอ้าเธอก็ไปทำธุระของเธอซะให้เรียบร้อยไม่ต้องอยู่รับใช้ฉันหรอกนะพรุ่งนี้ต้องเริ่มงานยุวมัคคุเทศวันแรกไม่ใช่หรอค่ะแต่อยู่รับใช้คุณท่านก็ไม่ได้เหนื่อยอะไรนี่คะเราพรุ่งนี้งานเริ่มตั้ง9โมงนะคะรูปคุณอ้อนกับคุณแปลมเหรอคะจ้ะเผลอแป๊บเดียวไปอยู่ที่เมืองนอกตั้งเดือนหนึ่งแล้ว
นี่เขาก็ถ่ายรูปแล้วก็เขียนจดหมายส่งมาทางอินเทอร์เน็ตแม่เบนเพิ่งเอามาให้ฉันเมื่อครู่นี้เองแล้วทำไมคุณอ้อนกับคุณเปรมถึงไม่โทรมาคุยกับคุณท่านเองล่ะคะส่งผ่านอีเมลทำไมไม่มีใครอยากคุยกับคนแก่อย่างฉันหรอกทุกคำที่ฉันว่าที่ฉันบ่นก็เพราะรักเพราะห่วงฉันก็ได้แต่หวังว่าถึงวันที่ไม่มีฉันอยู่กับพวกเขาแล้วพวกเขาจะเข้าใจแล้วก็มองเห็นถึงความหวังดีของฉันบ้างเกือบเดือนนั้นแล้วยังหาที่เรียนไม่ได้อีกเหรอนี่อีเปรมตกลงว่าแกไปเรียนจริงหรือเปล่าฮะถ้าแม่ไม่เชื่อแม่ก็บินมาดูเลยมาภาษาอังกฤษหนูไม่กระดิกหูก็ต้องใช้เวลาศึกษาแบบนี้แหละเอาล่ะเอาล่ะแม่ไม่อยากเถียงกับเราแล้วนะอีเปรมแต่ที่แม่พูดเนี่ยนะก็เพราะว่าอยากให้เราตั้งใจเรียนดูพี่อ้นก็เป็นตัวอย่างสิไปพร้อมกันแท้ๆเนี่ยเขาหาที่เรียนได้แล้วมีตัวเปรียบเทียบให้คุณยายเห็นแบบนี้มันไม่ดีนะลูกที่พี่อ้นเขาเรียนได้ก็เพราะภาษาอังกฤษเขาดีกว่าหนูแล้วเขาอ่อนหน่วยกิตจากเมืองไทยมาได้แต่อีกหน่อยเฮ้อแม่กับคุณยายได้มีเรื่องระทึกใจแน่ฮะมีอะไรเหรอลูกไม่มีอะไรหรอกค่ะก็แค่พี่อ้นพาน้องสาวของเพื่อนมันนอนแล้วก็ทำร้ายร่างกายแค่นั้นเองยังไม่ตายค่ะแม่แต่ถ้าเกิดเรื่องแดงมาเมื่อไหร่ก็ไม่แน่นะคะศึกสงครามขึ้นบ่อยครั้งแต่ครั้งที่สำคัญที่สุดก็เป็นตอนที่ขุนสามชนเจ้าเมืองฉอดยกทัพมาที่นี่พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ได้ออกรบด้วยพระองค์เองแต่ว่าพ่ายแพ้แล้วก็ต้องถอยร่นลงไปตอนนั้นพ่อขุนรามคำแหงมหาราชอายุเพียง 19 พรรษาได้อาสาออกใส่ช้างแทนพระราชบิดาและได้รับชัยชนะพระองค์ก็เลยพระราชทานนามว่ารามคำแหงให้ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาตามมาทางนี้จ้ะย้ายมหาวิทยาลัยมันเรื่องอะไรกันนะอ้นสภาพแวดล้อมไม่ดีตรงไหนที่นั่นมันมหาวิทยาลัยชั้นหนึ่งแล้วนะลูกอดทนเรียนต่ออีกเทอมนะอ้นนะไหนๆเราก็จ่ายค่าเราเรียนไปหมดแล้วอย่าประชดย่าแบบนี้สิอ้นอ้นตาอ้นตาอ้นมีเรื่องอะไรหรอคะคุณท่านแต่อ้นจะขอย้ายที่เรียนนะสิยังไม่ทันไรก็บอกว่าไม่ชอบซะแล้วพอฉันทวงเขาหน่อยก็ประชดบอกว่าจะกลับมาซะอีกแล้วคุณท่านจะให้กลับหรือเปล่าคะกลับมาตอนนี้ก็เหลวไหลเข้าอีรอบเดิมอีกนั่นแหละมันคงไม่มีอะไรเลวร้ายไปกว่านี้อีกแล้วล่ะนี่ฉันฝากให้แม่สุรีช่วยติดต่อประสานงานหาที่เรียนใหม่ให้ตาอ้นทีเถอะนะไม่ต้องเป็นห่วงค่ะคุณท่านเดี๋ยวจะให้ครูฝรั่งที่โรงเรียนช่วยกันอีกแรงไม่ยากหรอกค่ะอ
ไม่รู้เวรกรรมอะไรของฉันสินะหรือว่าจริงๆแล้วฉันเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานไม่ดีกันแน่แม่เบนก็อายุป่านี้แล้วก็ยังไม่เป็นโรคเป็นพายตนะก็ดีทุกอย่างก็ต้องมาฆ่าตัวตายมีหลานสามคนก็ยังวางใจไม่ได้สักคนอย่าโทษตัวเองเลยนะคะคุณท่านที่สุรีได้ดีอยู่ทุกวันเนี้ยก็เพราะว่าคุณท่านคอยอบรมเลี้ยงดูมาไหนจะพวกครูที่โรงเรียนอีกที่คุณท่านคอยอบรมสั่งสอนและยังแม่เอื้องยายรินอีกล่ะคะคุณท่านคือครูแม่ที่ประเสริฐที่สุดของพวกเราหาใครเทียบไม่ได้อีกแล้วล่ะค่ะก็ได้พวกเธอนี่แหละที่เป็นน้ำหล่อเลี้ยงจิตใจให้ฉันมีกำลังหายใจมีแรงต่อสู้กับปัญหาพวกนี้ได้ด้วยความรักและห่วงใยดังลูกแท้ๆเฝ้าอบรมดูแลด้วยใจไม่ต้องการสิ่งไหนครูหวังเพียงให้เจ้าได้มีความรู้จะเป็นเหมือนสะพานให้เจ้าข้ามสู่จุดหมายสวัสดีครับขออนุญาตดูใบขับขี่ด้วยครับได้ครับแหมวันนี้ตั้งด่านคนเยอะแยะเลยนะครับครับผมช่วยเปิดท้ายแป๊บนึงนะครับทางเจ้าหน้าที่เราจะขอตรวจสักหน่อยได้ครับได้ครับเลยครับระวังนะครับระวังโอ้โหฟุตบอลเยอะแยะจะเอาไปไหนเนี่ยอ๋อไปส่งสวนสนุกครับเด็กๆรอโอ้คุณตำรวจยาครับโอ้คุณตำรวจเรื่องผมร่วงหมดคุณตำรวจต้องช่วยเก็บนะครับโอ้โหเอ้ยโอ้ยจ้าคนให้ละเอียดดิครับผมขอโทษจริงๆนะครับเฮียกิจคือผมไม่คิดเลยจริงๆนะครับว่าตำรวจมันจะตั้งด่านแล้วเส้นทางนี้ผมก็ไปตั้งหลายครั้งไม่เคยเจอเลยครับเฮียมึงไม่ต้องมาแก้ตัวเลยตอนเนี้ยมึงหาคนมาให้กูให้ได้จักกี่คนมึงรีบหามาให้กูก่อนถ้ามึงหาไม่ได้นะกูจะเอาเมียมึงแหละทำงานแทนไปก่อนเฮ้ยแล้วเวลาเนี้ยจะไปหาคนได้ที่ไหนเนี่ยแล้วไอ้คุณกินมันจะฟังไหมล่ะถ้าหาคนมาให้มันไม่ได้เองกับข้าไม่รอดแน่เลยหุยทำไมมันถึงได้ซวยอย่างนี้วะเออที่เวียนแกพอจะมีพี่น้องโง่ๆที่พอจะหลอกมาได้ก่อนไหมวะยังไงก็ต้องหาคนใกล้ตัวถ้าคนสองคนก็ยังดีวะฮะนอกกว่าฉันยังจะมีอีกเหรอยอมเป็นเมียแกนี่ก็ถือว่าง้อสุดๆแล้วอ้าวอีเวียนนี่ดื้อเคยบอกฉันว่าแกมีลูกไข่ทิ้งไว้คนนึงไม่ใช่หรอแล้วก็หลอกมันไปส่องก่อนสิวะอ
ฉันไม่เอาปืนไปยิงกระบาลแกก็ดีสักเท่าไหร่แล้วน้อยหายหัวไปเป็น10ปีเงินทะลึ่งโผล่จะมาทวงลูกอ่ะตอนนี้เหรอฮะก็ฉันเป็นพ่อไม่ใช่เจ๊ฉันไม่มีสิทธิ์ในตัวลูกหรือไงเฮ้ยไอ้หน้าด้านพูดออกมาได้ไม่รู้จักอายฟ้าดินแกนะแกหลอกเมียแกมาขายฉันทั้งที่ท้องเนี่ยหมาเนี่ยนะมันยังเป็นพ่อที่ดีกว่าแกเลยเว้ยโอ้นี่เจ๊ว่าฉันเป็นหมาเลยเหรอจริงวะเจ๊ลูกฉันเป็นไงบ้างอ่ะโอ้ยคุณสมทวินเธอเนี่ยนะเลี้ยงมันอย่างกับลูกในไส้แน่หือชีวิตลูกสาวแกมันแสนจะสุขสบายได้เรียนสูงๆได้อยู่บ้านใหญ่โตมันน่ะไม่โง่มารับคนอย่างแกเป็นพ่อหรอกเว้ยลูกสาวเหรอเจ๊ก็เออสิวะสวยเหมือนแม่มันดีนะไม่เหมือนแกเจ๊ลูกสาวฉันชื่ออะไรเหรออ๋อเรื่องอะไรที่จะไปบอกแกเดี๋ยวแกก็ไปทำไม่ดีไม่ร้ายกับเด็กมันหรอกนี่ไปเลยนะไปให้พ้นเลยนะยังไงอ่ะฉันก็ไม่พาแกไปหาลูกสาวแกหรอกเว้ยไปเจ๊เดี๋ยวก่อนสิเจ๊นี่เจ๊บอกหน่อยสิเรื่องอะไรช่างมันเถอะนะว่าแต่แกเหอะรู้จักยายสมทวินอะไรเนี่ยหรือเปล่าโอ้โหเขารู้จักกันทั้งจังหวัดนั่นแหละแกเป็นคนใจบุญชอบเอาเด็กกำพร้าไปเลี้ยงถ้างั้นเราก็ตามหาไม่ยากหรอกคุณย่าโอนเงินมาให้ผมทำไมครับยังไม่สิ้นเดือนเลยย่าส่งเงินให้ตาอ้นกับยายเปรมย่าก็เลยส่งให้อ๋อยด้วยนะลูกไม่ต้องหรอกครับผมไม่ค่อยได้ใช้จ่ายอะไรอยู่แล้วไม่ได้หรอกย่าไม่อยากให้ใครมาว่าย่าลำเอียงครับถ้างั้นผมจะเก็บไว้เป็นทุนเรียนต่อก็แล้วกันครับสวัสดีครับสวัสดีจ้ะคุณแม่คะคุณแม่ทานข้าวหรือยังคะยังจ้ะอุ๊ยงั้นก็ดีเลยค่ะเดี๋ยวเราออกไปทานข้าวข้างนอกกันนะคะมาเอาใจแม่เนี่ยหวังอะไรหรือเปล่าคุณแม่ก็ไม่มีก็ดีแล้วงั้นเราไปกันเลยนะเดี๋ยวแม่มีประชุมเดี๋ยวค่ะคุณแม่คือว่าเดือนนี้คุณแม่ช่วยส่งเงินไปให้ยายเปรมเร็วหน่อยได้ไหมคะอะไรกันแม่เพิ่งส่งเงินไปให้ไม่ถึง2อาทิตย์นี่เลยหมดแล้วเหรอคือแม่คุณแม่คะที่เมืองนอกเขาของมันแพงนะคะถ้าไม่ใช่แต่ของแบรนด์เนมหรือกินอาหารในร้านหรูๆก็คงไม่สิ้นเปลืองแบบนี้หรอกมั้งช่วงนี้เบนก็ต้องเอาเงินไปลงทุนกับเพื่อนด้วยไม่อย่างนั้นเบนก็คงเป็นคนส่งเงินให้ยายเปรมเองล่ะค่ะไม่ต้องรบกวนคุณแม่หรอกประเด็นมันไม่ได้อยู่ที่ว่าใครเป็นคนส่งเงินแต่แม่กำลังพูดถึงความฟุ่มเฟือยของยายเปรมพูดเรื่องนี้ขึ้นมาก็ดีเหมือนกันนี่แม่เบนเราเองก็อายุไม่ใช่น้อยแล้วนะจะลงทุนทำอะไรก็ให้มันจริงจังสักอย่างสิลูกไม่ใช่เขาคิดอะไรก็เฮราโรทำตามเขาพอเบื่อก็ขายทิ้งหรือไม่ก็โยนมาให้แม่ทำอย่างร้านไอศครีมนี่ก็เหมือนกันทำเอาสุรีก็เดือดร้อนไปด้วยแทนที่วันหยุดก็จะได้พักค่ะเบนไม่ได้เรื่องไม่เก่งเหมือนเด็กจรจัดที่คุณแม่เก็บมาเลี้ยงนี่คะเอาอย่างนี้แล้วกันงั้นเบนก็หาทางส่งเงินให้เปรมเองก็ได้ค่ะงั้นเบนลาแล้วนะคะทานอะไรไม่ลงละโอเคนะครับรอบนี้ดีกว่ารอบที่แล้ววันนี้เราพอแค่นี้ก่อนขอบคุณมากนะครับครูอ
แอบฟังอยู่ข้างนอกทำไมสิเข้ามาดิเข้ามาสิครับเล่นเล่นเก่งจังเลยนะครับโหมาดูครูตีระนาดและแปลกใจสิเห็นฝรั่งและดนตรีไทยเหรอครับเอ๊ที่จริงก็ไม่ใช่เรื่องแปลกหรอกดนตรีก็เป็นภาษาสากลอยู่แล้วไม่มีแบ่งเชื้อชาติทุกภาษาทุกชาติก็ดื่มด่ำกับความไพเราะของเครื่องดนตรีทุกชิ้นได้เหมือนกันเธอเองก็ชอบเครื่องดนตรีฝรั่งอยู่แล้วใช่ไหมใช่ครับเอวันก่อนอยากขอโทษเหมือนกันเนาะขอโทษผมเรื่องอะไรครับวันก่อนครูเตะบอลโดนเธอนั่นนะครับแป้ว ครูเองครับคุณนี่ผมนี่จุกไปทั้งวันเลยนะครับก็ไม่ทันเห็นจริงๆเอาเป็นว่าขอโทษอีกครั้งผมล้อเล่นนะครับแห่งนี้ดีกว่าครับคุณชอบเครื่องดนตรีฝรั่งใช่ไหมใช่ครับผมก็ชอบเครื่องดนตรีไทยคนไทยเครื่องดนตรีฝรั่งเครื่องดนตรีไทยเรามาประชันกันและลองดูว่าความไพเราะไร้พรมแดนเป็นยังไงบ้างเอาปะได้เลยครับประจำตำแหน่งYou ready? เอาเลยจ้ะกลับจากโรงเรียนแล้วล่ะฉันก็ภาวนาให้มันเป็นอย่างนั้นแหละมันช้าจริงมันมาแล้วเฮ้ยมาหาใครคะบ้านคุณสมทวินใช่ไหมจ๊ะค่ะหนูใช่เด็กที่ฟองจันเขามาฝากให้คุณท่านเลี้ยงหรือเปล่านั่นลินค่ะไม่ใช่หนูเขาชื่อลินเหรอจ๊ะค่ะชื่อดาลินขอท่านเจอหนูลินหน่อยได้ไหมฉันเป็นพ่อเขาเองอ่ะลินไม่อยู่ค่ะยังไม่กลับจากโรงเรียนอีกเหรอจ้าหนูกลับมาแล้วค่ะเพิ่งจะออกไปแล้วไปไหนเหรอไปที่โรงเรียนสอนตัดเสื้อค่ะแล้วโรงเรียนนั้นมันอยู่ที่ไหนล่ะจ๊ะเอาแค่ที่โรงเรียนก็ได้จ้ะอ้วนขึ้นนะคะคงต้องเกล็ดข้างออกนะคะได้ค่ะรอเดี๋ยวนะลินใกล้จะเสร็จแล้วสวัสดีค่ะฉันมาขอพบคนที่ชื่อดาลินนะจ๊ะดาลินที่นี่ไม่มีคนชื่อดาลินนะคะหนูเองค่ะดาลินลุงรู้จักหนูด้วยเหรอคะนี่พ่อเองลูกหนู
รู้จักคนที่ชื่อฟองจันใช่ไหมจ๊ะพ่อเอาหนูไปฝากให้ฟองจันมันเลี้ยงแล้วมันก็เอาหนูไปขายต่อให้คุณท่านเมียพ่อชื่อบัวเป็นแม่ของหนูไงลูกฟองจันมันหลอกให้แม่หนูไปขายตัวแล้วเอาหนูไปขายต่อให้คุณท่านอีกทีแล้วก็กีดกันไม่ให้พ่อได้เจอลูกลูกอย่าไปเชื่อคำพูดของมันนะลูกนะดารินลูกออกไปคุยกับพ่อข้างนอกก่อนได้ไหมลูกจะได้เงินจากคุณท่านน่ะสิคุณท่านไม่เห็นเคยเล่าแบบนี้เลยคุณท่านคงกลัวหนูจะเสียใจอ่ะลูกแล้วทำไมคุณเพิ่งมาตอนนี้ล่ะเดี๋ยวชายกระโปรงไปเก็บไว้ทำเนียให้เรียบร้อยแล้วกันเอาให้เหมือนในรูปนะพี่คะน้องสาวเอื้องไปไหนอะคะเข้าห้องน้ำเหรอคะอ๋อเมื่อกี้เห็นเดินออกไปข้างนอกกับลุงคนนึงอะค่ะขอบคุณนะคะพ่อเก็บงานของไม่อยากตายตามมาอยู่นี่ช่วยด้วยอย่าเลยปากช่วยด้วยช่วยด้วยดาลินช่วยด้วยตอบรถแล้วช่วยด้วยลินดาลินจำหน้าพวกมันไม่ได้เลยเหรอมันเร็วมากค่ะครูคนที่จี้ตัวลินเป็นผู้หญิงแต่คนที่ขับรถเป็นผู้ชายแล้วจำทะเบียนรถได้ไหมหนูตกใจไม่ทันได้สังเกตนะคะไม่ได้เรื่องอะไรสักอย่างแต่หนูจำสีรถได้นะคะเป็นรถกระบะเก่าๆสีน้ำเงินค่ะมีประโยชน์มากเลยนางเอื้องรถกระบะเก่าๆสีน้ำเงินทั้งประเทศมี2คันมั้งพอที่จะแม่เป็นแม่กลุ้มใจจะแย่อยู่แล้วสุรีบอกได้สั่งให้เตรียมรถฉันจะไปพบท่านผู้กำกับค่ะท่านดูเหมือนว่าคุณแม่จะเดือดเนื้อร้อนใจมากกว่าตอนที่ยายเปรมหายไปอีกนะคะนางเอื้องอ่ะมันอาจจะกระต่ายตื่นตูมไปก็ได้ดีไม่ดีนางเรนอาจจะหนีเที่ยวกับผู้ชายก็ได้ใครจะรู้แต่เอื้องเห็นลินถูกมีจริงๆนะคะแม่เลี้ยงรินมาตั้งแต่เด็กๆนิสัยรินเป็นยังไงแม่รู้ดีงั้นหนูก็ขอให้มันหายสาบสูญไปเลยแล้วกันอย่าได้มีโอกาสกลับมาที่นี่อีกเลยแกไม่ได้ทำอะไรให้ฉันก็จริงแต่แกมีหน้าที่ที่จะต้องดูแลฉันเป็นการทดแทนบุญคุณเว้ยหนูต้องดูแลคุณทำไมหนูไม่รู้จักคุณคุณไม่ใช่พ่อของหนูยินดีละคุณเฮ้ยตามมันทะเวียนมันไม่รับฉันเป็นพ่อก็ตามใจมันแต่ฉันจะรับมันเป็นลูกด้วยความเต็มใจเฮ้ฉันเป็นผู้มีบุญคุณที่ให้กำเนิดแกขึ้นมานะ
แกก็ต้องทดแทนบุญคุณฉันสิไปนะไปหนูจะร้องหุบปากเดี๋ยวนี้นะหนูจะร้องหุบปากเดี๋ยวนี้ถ้าขืนแกยิ่งแขกปากแล้วก็จะแทงแกให้ไส้ไหลไปเลยน้ำหน้าลูกกตัญญูแกจะหัวไปทำไมวะกับแค่สร้อยทองเส้นนิดเดียวอย่างนกไปเลยนะไอ้ลูกทรพีคอยหาเรื่องดีนักนะแกถ้านั่งจะอยู่มาในห้องนี้แหละไปไปนะไปไปช่วยด้วย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 สาวแกนี่มันก็สวยใช่ได้นะเด็กๆอย่างเงี้ยฉันมองไปขายซ่องก็ดีนะแกเฮ้ยส่งมันไปให้ไอ้คุณกิจก่อนดีกว่าฉันกลัวถูกกระทืบเอาไว้ได้คนใหม่มาแล้วค่อยเอาไปเปลี่ยนแล้วค่อยเอามันไปขายอีกทีอย่างเงี้ยนะขี้หมูขี้หมาคงได้สัก 3-4 หมื่นหรือว่าย่ายาไม่เป็นอะไรมากหรอกตาอ๋อยแค่เวียนหัวนิดหน่อยนะห่วงกันมากจนไม่เป็นอันกินอันนอนก็แบบนี้แหละค่ะแล้วนี่ตำรวจได้ร่องรอยอะไรบ้างหรือยังครับยังเลยลูกคงอีก 2-3 วันนะคะกว่าจะได้เบาะแสแต่ว่าตอนนี้ฉันก็ลงประกาศทางหนังสือพิมพ์แล้วนะคะโอ้ยมันคงจะทันหรอกป่านี้นะคงถูกส่งขายชายแดนไปเรียบร้อยแล้วล่ะแม่มันก็เคยถูกหลอกขายมาเหมือนกันไม่ใช่หรอลูกไม้ก็คงหล่นไม่ไกลต้นแม่แม่จะโกรธจะเกลียดยายรินไปถึงไหนเด็กมันเคยทำอะไรให้หรือไงถึงได้คุณแม่คุณท่านคุณแม่คุณแม่ใจเย็นก่อนค่ะแม่คุณแม่ก่อนนะคะคุณท่านหายใจลึกๆครับคุณแม่ทำไมคุณแม่ต้องเป็นแบบนี้เลี้ยงลูกหมูลูกหมามันยังจะดีสักกว่าเลี้ยงคนอย่างเธอพวกเราทราบดีค่ะว่าพวกเราเป็นภาระของคุณท่านแต่ที่คุณท่านโกรธจนเป็นลมวันนี้ไม่ใช่เพราะคำพูดของคุณเบนหรอกนะคะนี่นายสุรีแกกล้าย้อนฉันเหรอฮะคุณย่ากำลังไม่สบายอยู่นะครับถ้าจะทะเลาะเนี่ยช่วยไปทะเลาะกันข้างนอกด้วยอันนี้รินจะเป็นตายร้ายดียังไงบ้างก็ไม่รู้คุณย่าไม่ต้องห่วงนะครับตอนนี้ตำรวจเนี่ยกำลังตามหาตัวรินอยู่ครับตาอ๋อยอย่านิ่งดูดายนะลูกยังไงก็ช่วยตำรวจตามหารินอีกแรง
นึกว่าสงสารน้องเธอนะพอนอกจากพวกเราแล้วเรนก็ไม่มีใครที่ไหนอีกนะลูกนะครับคุณย่าผมให้สัญญานะครับว่าผมจะหาทางช่วยรินกลับมาให้ได้คุณแกไปเถอะเจ้าของจริงๆเลยนะแกเนี่ยเดี๋ยวก็ดิหิวตายหรอกโอ้ยนี่อยู่บ้านผู้ดีเข้าหน่อยกระแดะทำไมก็เดือดไม่ลงเลยนะนี่กินกินก็ไม่ซะเดี๋ยวไม่มีแรงทำงานฉันจะถูกด่าฉันไม่หิวอ่ะมากินเข้าไปนี่กินสิกินใช่ไหมนี่เลยกินเข้าไปกินเข้าไปเว้ยดื้อได้แล้วนี่พ่อช่างหัวมันไม่กินก็ช่างหัวมันเดี๋ยวถ้ามันหิวอ่ะเดี๋ยวมันจะรู้สึกลูกกระตันอยู่ไม่ต้องมาเลี้ยงชีวิตลูกถ้าคุณเป็นพ่อฉันจริงๆคุณไม่ทำกับฉันแบบนี้หรอกปากดีนะท่านอย่างนี้ยศเฮ้ยเราต้องใช้มันนะแกจำไม่เลยนะแกจะคิดว่าฉันเป็นพ่อหรือไม่ฉันไม่สนแต่แกต้องทำงานให้ฉันไม่งั้นก็เจ็บตัวแน่ยันนี้แกต้องไปทำงานละถ้าไม่กินก็พักเอาแรงซะจะพาฉันไปไหนเดี๋ยวแกก็รู้เองแหละน่ะคนร้ายได้ไหมแม่พึ่งร้องห่มร้องไห้ทำไมเด็กมันกลัวนะคะเพราะไปบอกคนร้ายว่าเรนอยู่ที่ไหนไปบอกเขาทำไมล่ะคือคนร้ายมาบอกว่าเป็นพ่อของเรนนะคะนี่พ่อเขามาพาตัวลูกก็ไปเหรอก็กำลังสงสัยกันอยู่ค่ะหรือว่าให้ตำรวจไปสอบปากคำฟองจันดีไหมคะจะได้รู้ว่าเป็นพ่อของรินจริงหรือเปล่าอย่าเพิ่งเลยฟองจันมันมีชนักติดหลังอยู่ขืนเจอตำรวจตอนนี้ได้ช็อกตายกันพอดีทางงานนี้ให้ผมไปคุยกับป้าฟองจันให้ไหมครับดีเหมือนกันลูกให้บรรจาขับรถพาไปเลยนะได้ครับครับคือตำรวจกำลังจับตาอยู่นะครับผมแทบกระดิกอะไรไม่ได้เลยนะครับนี่กว่าจะหามาได้คนนึงเนี่ยผมกับนางเวียนก็เลือดตาแทบกระเด็นแล้วล่ะครับงานกูกำลังเร่งเนี่ยคนเดียวมันจะไปพออะไรวะหุ้ยแล้วจะไม่เอาเหรอครับเอาสิวะครับครับเวียนพามันเข้ามาเร็วมาไปสิหยิบมาดิมาคุณกิตครับมาแล้วครับดิฉันขอรับรองค่ะว่าดารินเป็นเด็กตั้งใจเรียนไม่เคยประพฤติตัวเสียหายเรื่องเที่ยวกับเพื่อนหรือหนีตามผู้ชายอะไรนั่นน่ะตัดไปได้เลยค่ะเออแล้วน้องเขาเป็นโรคประจำตัวหรือว่าต้องใช้ยาอะไรประจำตัวบ้างครับเอไม่มีนะคะไม่มีค่ะรินเป็นเด็กแข็งแรงค่ะปีนึงป่วยนับครั้งได้
แล้วมีเครื่องประดับอะไรติดตัวบ้างไหมครับสร้อยข้อมือที่คุณท่านให้ไงคะค่ะถ้าอย่างนั้นผมขอรายละเอียดของสร้อยด้วยครับเป็นสร้อยสามกษัตริย์หนัก2สลึงเป็นของเก่าเมื่อหลาย10ปีก่อนฉันเป็นคนออกแบบเองจะให้ฉันเขียนลายสร้อยให้ดูก็ได้นะคะดีเลยครับจ้าขอกระดาษหน่อยขอบคุณครับคุณกิจเอามานี่คืนเอาไว้อย่าแกนะลงขวดหมดเอ้ยแล้วคนงานล็อตใหม่เนี่ยเมื่อไหร่จะได้วะทุกวันนี้กูให้มันทำงานทั้งวันทั้งคืนจนมันจะเป็นศพอยู่แล้วงานกูยังไม่ทันเลยขอเวลาผมอีกสักอาทิตย์สองอาทิตย์นะครับให้มันแน่นะเว้ยครับไอเด็กที่มึงพามันเนี่ยลุงเหรอมันก็น่าจะใช่นะครับคุณกิจถ้าผมขายแม่มันเข้าซ่องได้วันสองวันแม่มันก็ท้องหน้าตามันสวยดีนะคะคุณกิจเอามาเป็นแค่แรงงานอย่างเดียวเนี่ยน่าเสียดายนะคะในเมื่อมันเป็นลูกมึงเนี่ยกูขอซื้อขาดเลยได้ไหมวะแล้วต้องการเงินเท่าไหร่ก็ว่ามาต้องเป็นฝีมือของไอ้รับแน่ๆเลยล่ะค่ะมันน้ำหาป้าแล้วก็ซักไซเรื่องของยายรินซะยกใหญ่เลยล่ะค่ะใจคอมันทำด้วยอะไรอยากจะรู้จริงๆแต่เขาเป็นพ่อของรินไม่น่าจะทำร้ายลูกแบบนั้นนะครับโอ้ยสันดานคนอย่างมันอ่ะขอให้ได้เงินนะคะมันทำได้ทุกอย่างแหละค่ะคุณป้ารู้จักบ้านในรับไหมครับเอ๊ะก็พอจำได้ครับคล้ายครับคลานะพ่อป้าเคยไปเอาของให้แม่ของยายลินครั้งหนึ่งอะค่ะช่วยพี่ให้ปากคำกับตำรวจได้ไหมครับตำรวจเหรอคุณย่าเนี่ยให้ผมมาหาป้าก่อนเพราะกลัวว่าป้าเจอตำรวจแล้วจะตกใจอะอันที่จริงป้ากับตำรวจน่ะก็ไม่ค่อยจะกินเส้นกันอยู่หรอกเอาเถอะเพื่อเห็นแก่ยายลินนะจ้ะขอบคุณมากครับกินข้าวฉันกินไม่ลงอ่ะฉันคิดถึงคุณท่านอยากกลับไปหาคุณแม่แล้วคุยอะไรกันอยู่ได้รีบกินเข้าไปสิจะได้ไปทำงานต่อสันหลังยาวนักหนีพวกนี้นี่ยังต้องทำงานอีกเหรอคะทำได้ไม่เกินเวลา8ชั่วโมงไม่ใช่หรอนี่เกินเราด้วยอ่ะหนออีนี่มาอยู่ใหม่ยังจะมาทำหัวหมออีกนะมึงจะ8ชั่วโมงหรือ24ชั่วโมงถ้ากูสั่งให้ทำพวกมึงก็ต้องทำหนูไม่ทำและทุกคนที่นี่ก็ต้องไม่ทำด้วยจนกว่าจะได้พักจะลองดีกับฉันใช่ไหมฮะเดี๋ยวมึงห้ามกูทำไมวะคุณกิจให้ตามตรงนี้ไปพบดูยังดีนะมึงตามมาเร็วไปเพื่อนมึงอ่ะคงไม่กลับมาแล้วล่ะมองอะไรจริงๆก็ไปไม่อยากกินเหรอไปไปมาแล้วครับเสี่ยนั่งก่อนจ้าเฮ้ยไหนๆก็ไปครับเสี่ยเอ้าทำไมไม่นั่งล่ะนั่งสิจะได้กินข้าวกันจะหนีฉันทำไมอ่ะฉันไม่ใช่ยักษ์ใช่มารนะเนี่ยอาหารก็น่ากินขนาดเนี้ยเธอไม่หิวเหรอปล่อยหนูไปเลยนะคะ
คิดถึงบ้านหนูอยากกลับบ้านเธอจะกลับไปทำไมเธอกลับไปพ่อเธอก็เอาเธอไปขายที่อื่นอีกแหละอยู่กับฉันที่นี่ดีกว่าฉันเอาเธอไปอยู่บ้านต่อไปเธอไม่ต้องทำงานให้เหนื่อยอีกหนูคิดถึงคุณท่านนะหนูอยากกลับบ้านคุณท่านปล่อยหนูไปนะคะปล่อยหนูไปนะคะเธอรู้ไหมฉันเสียเงินให้พ่อเธอไปตั้งเท่าไหร่ถ้าฉันปล่อยเธอไปเนี่ยฉันก็ขาดทุนป่นปี้อะสิหนูไม่รู้เรื่องเขาจับหนูมาเขาทำอะไรหนูเลยหนูยังเด็กสงสารหนูนะคะฉันไม่ชอบฝืนใจใครฉันจะรอจนกว่าเธอจะเต็มใจถ้าเธอเปลี่ยนใจเมื่อไหร่เธอค่อยบอกฉันก็ได้ถ้าเธอกลัวไม่กล้ากินอาหารที่นี่เธอจะกลับไปกินอาหารที่โรงอาหารก็ตามใจหนูขอไปกินกับเพื่อนนะคะหลังไหนครับห้องนี้แหละค่ะห้องของไอ้รักมันดิฉันจำไม่ผิดหรอกค่ะคุณตำรวจดารินยายมาช่วยแล้วตะโกนออกมาดังๆเลยลูกดารินดารินดารินหนูอยู่ข้างในหรือเปล่าลูกมีอะไรล่ะคะมีอะไรล่ะคะนี่ห้องไอ้รักใช่ไหมคะใช่ค่ะนี่แหละห้องของไอ้รักไอ้รักมันไปทำความผิดอะไรมาคะเอาสร้อยข้อมือมาจากไหนครับอ๋อเมียไอ้รับน่ะมันเอามาขายให้เห็นบอกว่าร้อนเงินด้วยนะคะนี่เป็นสร้อยข้อมือที่คุณย่าให้ดารินครับผมจำได้นี่สร้อยขโมยมาเหรอคะดิฉันไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะคะผมขอซื้อคืนได้ไหมครับได้ค่ะได้ดิฉันน่ะไม่อยากจะรับซื้อของโจรเท่าไหร่หรอกเห็นไหมรับพาเด็กผู้หญิงคนนี้มาบ้านไหมครับดิฉันไม่ทันได้สังเกตค่ะคุณตำรวจรู้สึกว่าไอ้รับน่ะมันเข้ามาบ้านแล้วมันก็รีบออกไปเลยนะคะรู้สึกว่าจะได้ยินเสียงผู้หญิงแว่วๆอยู่เหมือนกันค่ะเออรู้ไหมว่าเขาพากันไปที่ไหนอ่ะแล้วพอจะจำทะเบียนรถของรับได้ไหมครับโอ้ยได้สิคะคุณตำรวจเพราะรถคันนั้นมันซื้อต่อจากดิฉันเองค่ะคุณตำรวจครองดารินด้วยนะคะแกเป็นเด็กดีเชื่อฟังขยันหมั่นเพียรเกิดมาชีวิตแกก็อาภัพมากพออยู่แล้วอย่าให้มีเรื่องเลวร้ายเกิดขึ้นกับเด็กอีกเลยนะคะตาย
าวคืบหน้าอะไรบ้างทำไมไม่โทรมาบอกย่าเลยผมไม่อยากกลัวนะครับคิดว่าคุณย่าคงหลับแล้วตำรวจก็ได้เบาะแสรินบ้างหรือยังตำรวจกำลังออกตามหาอยู่ครับผมว่าเราคงจะได้ข่าวดีเร็วๆนี้แล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอดูใบอนุญาตขับขี่นะครับจ้ะเอารูปมาดูอันนี้รูปคุณใช่ไหมครับจับตัวได้รับได้แล้วผู้ต้องหายังให้การปฏิเสธตอนนี้ได้รับอยู่โรงพักใช่ไหมครับครับขอผมไปโรงพักพร้อมคุณตำรวจได้ไหมครับได้ครับครับฉันขอไปด้วยค่ะคุณตำรวจคุณย่าเดี๋ยวงานไม่เสร็จก็โอ้กี่ข้าวหรอกจะช่วยทุกคนออกไปจากที่นี่ให้ได้เลิกฝันลมๆแล้งๆเถอะพวกเราจะเอาแร้ที่หนามาสู้กับพวกมาแรงสู้ไม่ได้ก็ต้องใช้สมองสิดีๆไวๆหน่อยไวๆเร็วๆยืนทำดีๆไข่อู้ไม่ต้องกินข้าวเช้าเลยนะทำไปเอาตอนเดี๋ยวนี้เลยจะไม่กินใช่ไหมข้าวอ่ะฮะทำงานไปเร็วๆสันหลังยาวจริงนะพวกนี้ป้าคะอะไรหนูอยากพบคุณกิตค่ะป่านนี้คุณกิตยังไม่ตื่นหรอกป้ารู้ได้ยังไงคะแล้วหล่อนจะรู้ดีไปกว่าฉันได้ยังไงเมื่อวานนี้คุณกิตยื่นข้อเสนอบางอย่างให้กับหนูหนูตัดสินใจได้แล้วอยากบอกกับคุณกิตคุณกิตดูว่าป้าขัดขวางไม่ให้หนูไปพบเนี่ยเขาต้องไม่พอใจมากแน่ๆตามมาทำไปดีๆใส่นี่ให้มันเต็มแล้วเดี๋ยวย่อไปไว้นอนให้ว่างคุณแม่เพิ่งจะหายป่วยเธอปล่อยให้ไปได้ไงคะสุรีดิฉันไม่ทราบเรื่องนี่คะพอมาถึงคุณท่านก็ไปแล้วถ้าคุณแม่เป็นอะไรเป็นแม่แต่ปลายเล็บนะฉันถือว่าเป็นความบกพร่องในหน้าที่ของเธอก็สุดแล้วแต่คุณแม่จะคิดแล้วกันค่ะเอาลูกเข้ามาเลี้ยงเอาเมียงเข้ามาอมแท้ๆคุณแม่นะคุณแม่หาเรื่องเดือดร้อนใส่ตัวเองจริงๆเลยรู้อยู่แล้วว่ากำพืชมันไม่ดีจะเอามาเลี้ยงอีกหนูไม่เห็นว่ามันจะเกี่ยวตรงไหนเอื้อมบินไม่เคยสร้างเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจคุณท่านมาก่อนเพิ่งจะมีครั้งนี้ก็ครั้งแรกมันเทียบไม่ได้เลยอ่ะที่ลูกหลานท่านทำอ่ะนางเอื้อมเฮ้ยอย่าค่ะอย่าพูดใจย่อใส่ฉันเหรอดิฉันขอละค่ะดิฉันขอนะคะเด็กมันพูดไม่ทันคิดนะคะอีพูดจาแบบนี้เนี่ยนะเห็นพี่มันจะอยู่ด้วยกันไม่ได้ซะละเอื้อมรีบขอโทษคุณเบนเร็วสั่งสอนเด็กของเธอให้ดีนะสุรีอย่าได้คิดมากำเริบสอบสารใส่ฉันอีกไม่งั้นฉันไล่มันออกจากบ้านแน่ฉันเชื่อว่าคุณแม่คงไม่เห็นขี้ดีกว่าไส้หรอกเดี๋ยวจะลองกับฉันก็เอาเ
ธอแบบนั้นไม่ได้ยังไงซะเธอก็เป็นลูกสาวคุณท่านหนูขอโทษนะคะครูที่ทำให้ครูต้องเดือดร้อนไปด้วยแต่อื้อทนไม่ไหวแล้วจริงๆอ่ะทำไมต้องดูถูกกันอยู่ตลอดเวลาจะเหยียบย่ำกันไปถึงไหนอ่ะจะพิสูจน์ให้คุณเบนเห็นว่าเด็กกำพร้าอย่างเอื้องก็เอาดีได้และต้องได้ดีจนไม่มีใครหน้าไหนมาดูถูกเอื้องได้อีกดีแล้วล่ะเอื้องเปลี่ยนความโกรธความเจ็บช้ำน้ำใจให้เป็นพลังผลักดันตัวเองให้ดีขึ้นครูว่าดีกว่าจะมาคอยเจ้าคิดเจ้าแค้นนอกจากจะทำให้จิตใจตัวเองขุ่นมัวแล้วเนี่ยครูว่ามันก็ไม่เห็นจะมีประโยชน์อะไรครูดีใจนะที่เอื้องคิดได้แบบนี้เอื้องจะมีร้านตัดเสื้อเป็นของตัวเองให้ได้ค่ะครูจะพาฉันไปไหนก็ไปหาคนเก็บนะสิหุบปากแล้วเดินตามมาอย่าวุ่นวายให้มากนักกูไม่เกิดมาสวยมากกันแล้วไปอ้าวถึงแล้วอ่ะหายไปไหนวะอย่าหนีนะไอ้พวกไอ้อ้ําแดกหนีแล้วตามแล้วหนีแล้วตามไปเร็วๆนะมีอะไรพี่ผัดคุณเกียรติตื่นหรือยังตื่นแล้วอาบน้ำอีกมั้งก็เรื่องใหญ่แล้วฮะมีอะไรนั่นเด็กใหม่ที่ชื่อลินน่ะมันหนีออกไปได้ค่ะนานหรือยังเมื่อตะกี้นี่เองค่ะมันไปรั้วบ้านออกไปค่ะแต่ฉันให้แดงไอ้เพี้ยนมันตามไปแล้วยิงทำไมตามไปดิครับเสียแล้วมันมาที่นี่ได้ยังไงผัดเสียรู้มันค่ะคุณเกียรติโถ่ยไหนวะคนนั้นก็เป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของเธอนะนายรับเธอทำลายลูกตัวเองได้ลงคอชัวร์เหรอฉันบอกแล้วไงว่าฉันไม่รู้เรื่องโอ้ยไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องโอ้ยโอ้ยโอ้ยงั้นหนูขอที่อยู่แถวนี้ได้ไหมคะจะเอาไปทำอะไรเหรอคะหนูหลงทางค่ะป้าอ๋อได้จ้าได้จ้าเปลี่ยนความโกรธความเจ็บช้ำน้ำใจให้เป็นพลังผลักดันให้ตัวเองดีขึ้นดีกว่าจะคอยเจ้าคิดเจ้าแค้นเพราะนอกจากจิตใจตัวเองจะขุ่นมัวแล้วก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลยอย่าบอกใครนะคะว่าเจอหนูอ่ะที่ตลาดก็มีตู้โทรศัพท์นะจ๊ะไปเลยอ
ฮัลโหลคุณหน่อยช่วยลินด้วยค่ะดาลินนี่เธออยู่ที่ไหนอะมันคงหนีไปไม่ไกลพลิกแผ่นดินหามันให้เจอด้วยไม่งั้นเราจะซวยกันหมดนี่แหละคุณเกียรติคะคุณเกียรติคุณเกียรติคะตามตำรวจมาเต็มไปหมดเลยค่ะคุณจะจับผมทำไมน่ะแล้วไอ้ฉันไม่ได้ผิดอะไรคุณรู้จักผมไม่ได้ผมไม่ได้ทำอะไรผิดไม่รู้ไปไม่ได้ผิดฉันไม่ได้ทำอะไรนะจับฉันทำไมแล้วไปคุณลินคุณไหนมึงคิดว่าจะทิ้งหัวเหรอฮะอย่าเข้ามาฮะฮะหาแฟนมาช่วยเหรอฮะฮะหยุดเลยพี่จะช่วยตำรวจเฮ้ยตำรวจเฮ้ยมึงไปจับไปหมดเฮ้ยตกใจมึงพูดเฮ้ยคุณหน่อยเรามากรู้มิลินรินรู้ว่าเธอเป็นเด็กดีนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องปกป้องคุ้มครองเธออยู่แล้วล่ะแล้วผู้ชายคนนั้นมันติดคุกไหมค่ะเขาทำผิดไปหลายคดีคนอย่างมันติดคุกตลอดชีวิตไปเลยได้ยิ่งดีคนแบบนั้นน่ะรินอย่าไปนับเป็นพ่อนะทุเรศที่สุดเอื้องรินเดี๋ยวเสาร์อาทิตย์นี้ไปทำบุญกับครูนะจะได้สบายใจนี่หนูลืมในรับไปซะไม่ต้องไปคิดโกรธหรือเกลียดอะไรเขาให้อภัยเขาจิตใจเราจะได้สบายนะคำต่อไปหน่วยงานครับหน่วยงานที่ได้ครับหน่วยงานครับอย่าดูอีกเลยนะค่ะนี่การกระทำของเธอน่ะเป็นบุญเป็นกุศลมากนะริน
เธอได้ช่วยเหลือคนพวกนี้ให้ได้มีชีวิตใหม่ชนะค่ะรินดีใจค่ะที่พวกเขาออกมาจากโรงงานนรกนั้นได้จำไว้นะรินเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตเรามีทั้งดีและร้ายเราควรเลิกจำแต่เรื่องที่ดีไว้เป็นกำลังใจส่วนอะไรที่มันบั่นทอนจิตใจเราก็อย่าไปจำลืมมันไปให้เร็วที่สุดเข้าใจไหมค่ะคุณท่านเอาของเธอคืนไปได้คืนมาได้ยังไงคะก็ตาอ๋อยน่ะสิเขาไปขอซื้อคืนมาส่งมือมาสิฉันจะใส่ให้ตาอ๋อยเป็นห่วงเธอมากรู้ไหมเขาเป็นหัวแรงใหญ่ตามหาเธอแทนฉันเลยล่ะยังไงก็อย่าลืมไปขอบคุณเขาซะนะน้าให้ดูน้องอ๋อยเป็นเด็กน่ารักจังเลยนะเรียบร้อยเรียบร้อย